ลุยน้ำอ่ะเทียมอะไรไม่รู้มีเทียมนี่แหละนึกออกไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ปีนดาราประทับใจก็เลยไม่ได้สนใจไม่เคยประทับใจไม่มีใครมาทำให้ประทับใจมันก็เลยไม่สนใจไม่แต่ตัวงาบทั้งนั้นมีแต่พูดคนงานไม่เห็นนะใครมาก็ยอมนะว่าแล้วนะมันยังไงบ้านเราปกครองด้วยยศถาทั้งนี้มันจะเป็นเงินก้อนเนี่ยเป็นดานเป็นดานโทษครับไม่รู้ว่าเป็นดานอย่าไปทำข้าวแรงก็ตอนคืนจะเอายาทาครับท่านผ่อนครับไม่งั้นโอ้พลิกตัวเจ็บครับลองดูผ่านมือผมไปแล้วดูสิวันนี้คืนนี้เป็นไงนะครับให้สังเกตเพราะทำแรงคนนี้ไม่ได้ให้ปัดแค่มาเรียนรู้ด้วยกันผมนะไปด้วยกันเมื่อคืนนี้กลับไปเนื้อหลับก็เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ไหวก็เอายาทาตรงนี้ทาล้างหน่อยถึงวันสะพานก็หลับประคองนี่ขั้นที่สองเมื่อกี้เนี่ยต่างกับตอนนี้ต่างกันที่หนึ่งไหมก็เปรียบเทียบเนี่ยมือผมเนี่ยไม่ได้มาสจันโทษครับโล่งขึ้นจะโปร่งมันจะโล่งแล้วมันจะเบาเป็นตามลำดับใช่ครั้งแรกสัมผัสโอ้เจ็บครั้งที่สองมันเบาขึ้นแล้วมันจะโล่งหน่อยไม่งั้นมันหงุดหงิดครับดูครั้งต่อไปนี้ก็ยิ่งจะดีขึ้นเป็นลำดับนี่แก้ปัญหาเรื่องท้องก็มีแล้วร่างกายเนี่ยครับโทษครับพืชเนี่ยเบาๆให้เขารู้สึกสะท้านสะเทือนทั่วร่างกายทานแล้วตรงนี้มันก้อนขึ้นมาเนี่ยคืออะไรอะไรปวดขึ้นมาไหมก้อนนี้ครับจะเป็นเส้นเลือดขอบไหมเนี่ยสงสัยจะใช่นะก็จะอนุมานได้เป็นเช่นนั้นเราจะให้ดีให้แพทย์ก็ส่องกล้องดูเราไม่จะส่องไม่มีแพทย์เราต้องใช้ความรู้สึกส่องเนาะนะใช้สัมผัสใช้สัมผัสใช้ความรู้สึกส่องเนาะครับถ้ามันไม่มีเราติดขัดก็แปลว่าโอใช่เราใช้วิธีธรรมชาติใช่มันลงไปด้านหลังแขนซ้ายนะเหรอนี่นะทำนี่ตกก็ตกไปเลยครับดูชิมันไปถึงปลายนิ้วไหมเวลากลืนอะไรติดขัดไหมครับแกล้งกลืนใช่ไหมครับไม่ครับนั่นนะ
มามือซ้ายออกที่ฝ่ามือฝ่าเท้าบ้างไหมแน่โอไหมคอแขนคอเบาขึ้นนั่นนะช่วยใช้มันก็เบาขึ้นเพียน้อยสองน้อยเด้อเฮ้ยเฮ้ยตกรถ9ปีแต่ป่วยเนี่ยเพิ่งมีหนักเอา 7-8 เดือนนี่เองโอ้9ปีแต่มันไม่มีอาการเพิ่งมีอาการเอา 7-8 เดือนนี่เองโปรดสังเกตมาถ้าเอา10ปีนี่ฉันก็เก่งอะเด้ออันนั้น 8-7 เดือนอันนี้มัน87นาทีไม่ถึงดีอันนี้มันสิบสิบห้านาทีจะมีต่างกันไหมกับพลังงานที่บริสุทธิ์มันถึงขนาดนี้เชียวเหรอเรียนหายใจดูโรคมันจะโรคมาทั้งท้องทั้งหายใจครับสามสองอึ๊บนั่นแน่ไหมขยับเองดูสิโอไหมนี่นี่ต้องงมแก้วโยงบอกกินสบายมากมายนะครับเมื่อวานนี่หนูนอนไม่หลับเมื่อคืนนี้หนูนอนทีเดียวคือชั่วโมงครึ่งเลยคุณลุงรวดเดียวเลยนอนไม่หลับมานานกินทำไมข้าวมากมายนะกินกันตาย อยู่เพื่อรอดใช้หนี้ไปวันวันคิดอย่างนี้ดีที่สุดแต่เราเป็นหนี้หมอนะหมดเมื่อไหร่เนี่ยเรียกว่าโรงพยาบาลมาทวงแล้วคิดกินกันตายแล้วยาวรถยาวชาติเยอะกินมาเยอะแล้วเนื้อกินมาเยอะแยะแล้วจนกระทั่งมันจะไม่ย่อยไม่จะอะไรแล้วนะแล้วที่หายใจเหนื่อยนี่ถึงดีขึ้นไหมครับเดี๋ยวนี้เมื่อคืนนี่กลับไปนะจะเดินกลับเนี่ยเดินไม่ไหวต้องเรียกรถไปส่งยิงคอรถเมย์ก็ไม่ไหวต้องเรียกแท็กซี่กลับแล้วท่านนี้ส่งมาไม่ไหวพักก่อนเพื่อนก็มีเพื่อนมาก็มาซ้ำแล้วกันเอามาเข้ามามันยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ้าวพอสังเกตมันยังเฉยๆจะนี่มันยังรักกันอยู่สังเกตนะอันนี้ผมต้องออกแรงนะผมใช้แค่นี้พลังงานเฉพาะนี่นี่หายใจด้วยดูสิมันจะโล่งโปร่งในโครงหน้าอกพลังงานตัวนี้ใช้ได้จริงไหมมันได้พิสูจน์ร่วมกันเอาความรู้สึกนี้มาใช้ในนาซาดึกดำบรรพ์นะครับศาสตร์บรรพบุรุษศาสตร์ยุคสมัยตักม้อนะศาสตร์พระพุทธเจ้าศาสตร์ตรงนี้ศาสตร์จี้กงนู่นใช่ไหมศาสตร์ระดับนั้นศาสตร์จี้กงมันเป็นแค่นิวรณ์นิยายนะแต่เรื่องจริงยังพิสูจน์ไม่ได้จ้ะเราเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันไม่ไอ้ถึงเกิดทันมันเป็นเรื่องแต่งเติมครับเราเกิดไม่ทันคนคนที่เขาเกิดทันเขาจะรู้เองตรงนั้นไม่งั้นไม่ยืดเยื้อทุกวันใช่ยุคแล้วยุคคนที่เขาเกิดทันก็บันทึกตรงนี้นะไว้เราปัจจุบันดีกว่าสัมผัสรู้ด้วยตัวเองใช่เอามันเดี๋ยวนี้ดีกว่าใช่ปัจจุบันทันสมัยดีกว่าอ้างถึงนั่นไปมันก็ยาวนานเปล่ามันจะทำให้สภาวะจิตเสียอะไรก็สู้เดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกความเป็นจริงความนี้เป็นจริงนี่นะเป็นโอมไหมอายุได้ดีขึ้นไหมตรงนี้หน่อยนะโอ้สบายเลยพิงเต็มร้อยไปเลยยิ่งรู้จุดยิ่งง่ายเราสังเกตแบบแล้วก็อาจจะทำแรงทำแรงแล้วมันจุกจุดเนี่ยเขาทรายต่อยด้วยเห็นไหม
งอกเลยคู่ต่อสู้ไงมอบทุกรายจุดนี้นะครับจุดนี้ฝรั่งยังเรียนไม่ถึงครับใช่มาสู้ไทยเราไม่ได้จุดทะลวงเขาใส่หมัดทะลวงอะไรนะทะลวงอกแต่หารู้ไหมว่ามันจุดนอกฝรั่งขนาดเก่งฝรั่งยังไม่รู้เลยครับเจอเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยดีครับมันไปถึงหลังเลยโอ้โหนี่แหละน่าใครเช็ดไว้หายใจเฮ้ยบังคับเข้ามาเดี๋ยวมันจะโอเวอร์ฮีทโอเวอร์ถ้าใช้ร่างกายเราปรับไม่ทันใครก็ต้องการมากเหมือนกับดีขึ้นไม่ดีพอตอนนี้ดีสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะถ้าเอาส่วนนี้มาวิเคราะห์นะขึ้นได้ถึงมา70ก่อนนี้40เองโอ้โหดีขึ้นครับแล้วก็คอยวัดผลจากเดิมจากนี้ไปถึงที่บ้านเมื่อวานนี่บอกว่าขึ้นแท็กซี่มันจากจุดนี้มันไม่จากที่หัวใจเหรอเพราะจากหัวใจมันแค่แต่ว่าอันนี้มันมีส่วนที่ไปกดดันทางนี้ทำให้สูบฉีดไม่ถึงเตือนเหนื่อยนี่เหตุมาตรงนี้กับตรงนี้มาไปกดดันทางนี้มันไหลเวียนนะตอนนี้มันโฟล์มันไม่ตีกลับแล้วมันไม่ฟีดแบ็กไม่ตีกลับแล้วมันก็โฟลอย่างเดียวสิเหมือนท่อไอเสียอยู่มั้งถ้าท่อไม่ตันมันก็โหวิ่งก็คล่องเนี่ยเรามาคิดถึงพวกเมคานิกขึ้นยนต์เข้ามาช่วยร่างกายก็ไม่ต่างกันดูตัดระเบิดคลายนี่แหละไม่ต่างกันพอเราจับพอยต์มันไม่ได้ไม่ต่างกันก็ต้องคอยคอนโทรลมันการหายใจการหายใจมูฟเมนต์ให้พอเหมาะพอควรคือออกกำลังกายนั่นแหละก็อย่างช้านี่ก็สูดหายใจมันก็เหมือนเดิมแต่แล้วก็ค่อยๆทำแต่นี่มันมาจุกเสร็จที่ลิ้นปี่เนี่ยแต่เมื่อกี้กดแล้วมันรู้สึกโล่งขึ้นเยอะอยากจะแข็งแรงเพราะมันเหนื่อยง่ายใช่ไอตัวนี้ตัวหลักเหนื่อยง่ายใช่ใช่พอถึงตัวนี้หายใจดีขึ้นไหมประเมินเลยว่าดีขึ้นไหมกี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยหน้าวันนี้ที่เราใกล้จากลิ้นปี่แล้วก็ทำให้การหายใจดีขึ้นมาหน่อยถูกไหมอยากหายใจสะดวกดีแบบดีขึ้นมาหน่อย อยากหายใจสะดวกขึ้นกว่านี้สันนี้ไม่ต้องถาม เพราะว่าจุดประสงค์คืออันนี้ตอนนี้ก็ได้เราจะมาขี่ไปชนนี่ก็หน้าวันนี้ก็ให้70เพราะเรายังรักหมออยู่มาอีกใช่ไหมต้องมาเยี่ยมกันดิเข้าใจมาคุยกันมาแชร์กันไว้นี่ไว้แชร์กันเอาไว้กับลูกหลานเผื่อเวลาเช็ดอัพได้ไอ้ลูกหลานมันก็คุยเราไม่รู้เรื่องเราต้องคุยรุ่นใกล้ๆเคียงมันอยู่ในเหตุการณ์ทั้งเพราะว่าเราด้วยว่าเราไม่รู้เรื่องเขาสังคมต่างกันต่างคนต่างไม่รู้เรื่องกันละกันเเขาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เขาเหมือนกันเขาทำอะไรก็ไม่รู้เขาหน้าเขาตาใส่จอยอย่างเดียวเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรครับเราไม่รู้ครับไอ้ข้อต่อไปนี้มันต้องมีไวเนี่ย